ค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของรถเก๋งชนกับรถกระบะทีเนี้ยพุ่งชนกันตรงกลางสี่แยกแต่มีคันนึงตกคลองและมีคนบาดเจ็บ2คนด้วยนะคะเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถค่ะฮะมันได้แปลกๆเหรอโอ้โหฮะมันได้แปลกๆเหรอเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นกล้องหน้ารถของรถเก่งนะคะบันทึกภาพได้ขณะขับพุ่งชนรถกระบะตรงสี่แยกไฟแดงตรงวัดเกษตรพันธารามหน้าหน่วยบริการประชาชนแครายที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครค่ะรถกระบะคือเสียหลักตกลงไปในคลองเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมเห็นเนี่ยประกายไฟอะค่ะคือชนเสาไฟด้วยมีการระเบิดเกิดขึ้นนะคะคนบาดเจ็บ2คนด้วยกันค่ะคนแรกนายสุเชษอายุ53ปีอีกคนหนึ่งนางสาวสุภัตตาอายุ52ปีคนที่นั่งมาด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2ทุ่มครึ่งเมื่อคืนวันที่17กุมภาพันธ์นะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วค่ะช่วยเหลือคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสภาพรถกระบะคือรอยถูกชนบริเวณด้านหน้าฝั่งขวากระจกหน้ารถก็แตกส่วนรถเก๋งอ่ะมีร่องรอยของการเฉี่ยวชนด้านหน้าจนตัวรถมันบุบเลยนะคะฝากระโปรงก็เปิดล้อซ้ายบิดเบี้ยวเลยค่ะแล้วก็นางสาววิชุพรเป็นคนขับตำรวจเรียกตัวคนขับรถทั้ง2คันมาสอบปากคำแล้วนะคะแน่นอนหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดกับกล้องหน้ารถต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงว่าใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายนะคะก็ขับรถอย่างไม่ประมาทก็จะได้ปลอดภัยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง